สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณวาสนาพงศ์ครับแม่เสียงคุณวาดยังเสียงไหมเนี่ยมาที่หลังสุดพี่คืออาการป่วยนะหายหมดแล้วอาการไข้อาการไออะไรไม่มีแล้วพี่แป๊บเหลือแต่เสียงมันอู้เสียงมันไม่ยอมมาก็คงอีกสักวันนึงครับพี่ครับอาจจะเป็นจะไม่ลามแล้วเนี่ยกลัวจะลามแล้วโอ้โหฟังเสียงแล้วเหมือนกับฟังเสียงมันเยอะใช่ไหมพี่จริงๆไม่เยอะเสียงเสียงมันเสียงมันอู้ฮะฮะจริงๆแล้วเป็นที่เสียงแล้วพี่รอบนี้เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนพอดีด้วยแล้วเราก็เป็นหวัดจากอากาศเปลี่ยนแล้วก็ท้องเสียแล้วภูมิมันตกไงพี่ไปพะเพราะว่าเราท้องเสียปกติท้องก็ไม่เคยเสียแล้วพี่เป็นคนกินเป็นจระเข้เลย แต่รอบนี้แหละแล้วเสียงมันก็เป็นเครื่องบ่งชี้คุยรายการต่อเนื่องเนี่ยชั่วโมงที่แล้วเรามาชั่วโมงนี้อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่พี่ได้อยู่มีพี่บุรัตมีพี่เป๊ปคุยกันไปก็พูดเบาๆหน่อยพรุ่งนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะครับกินน้ำอุ่นกินน้ำมะนาวกินอะไรต่ออะไรที่เขากินกันเข้าไปลูกอมฉีดเฉิดหมายถึงว่าฉีดพ่นคออะไรก็ฉีดๆเข้าไปพี่เป๊ปเอาละเรากลับมาที่ต่อเนื่องจากพี่บุญรัตน์เมื่อสักครู่แน่นอนว่าสงครามในกาซาเนี่ยเราคงดูกันเรื่องของการปล่อยตัวประกันมันเป็นหัวข้อใหญ่ของโลกในช่วงนี้ถูกไหมครับพี่เป๊ปแล้วเราก็ดูต่อว่าใครจะได้ปล่อยตัวบ้างขณะเดียวกันหลังจากนั้นอิสราเอลก็คงยังจะบุกกาซาต่อไปเอ๊ะแล้วมันจะยังไงต่อมันจะไปทางนั้นใช่ไหมพี่เป๊ปมันไม่มีทางอื่นให้ไปใช่ไหมใช่เพราะมันก็เป็นจุดยืนของรัฐบาลอิสราเอลเขานะครับตอนเริ่มปฏิบัติการสงครามกาซาเนี่ยวันที่8นะหลังจากที่โดนบุกเข้าไปวันที่7แล้วก็เสียชีวิตไป 1,200 คนเนี่ยภารกิจก็ประกาศไว้ชัดเจน3ข้อใช่ไหมครับครับก็คือในเรื่องของปฏิบัติการทางทหารนะครับที่เราเห็นเนี่ยโจมตีทางอากาศบุกภาคพื้นดินแล้วก็เป้าหมายก็คือล้มล้างฮามาสทำลายล้างฮามาสนะครับจะได้ไม่ได้ก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งแต่ว่ามันคือเป้าหมายแล้วก็ในส่วนของหลังสงครามยุติก็ต้องเข้าไปจัดระเบียบในส่วนของการปกครองก็คือย้ำชัดเจนว่าฮามาสจะต้องไม่กลับมาปกครองกาซาอีกนะครับเพราะนั้นสถานการณ์ตรงนี้ห่วงระยะเวลาเนี่ยก็คงต้องเป็นหลายเดือนนะครับเมื่อวานนี้ผมฟังทางอัลจาซีราเนี่ยเขาก็สัมภาษณ์ในพลเดวิดพีเทอุสนะครับก็เป็นอดีต CIA แล้วก็เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารของทางกองทัพสหรัฐเขาก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็มองว่าเหตุการณ์สงครามกาซาเนี่ยคงไม่ใช่หลายอาทิตย์แต่คงเป็นหลายเดือนแล้วก็มองว่าหลังจากช่วงที่มีการหยุดยิงชั่วคราวเนี่ยครับตอนนี้ก็กำหนด4วันนะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะต่อหรือไม่แต่ว่าพีเทอุสเนี่ยท่านก็มองว่าหลังสงครามหลังการหยุดยิงชั่วคราว4วันแล้วเนี่ยปฏิบัติการทางทหารก็คงยังต้องเดินหน้าต่อเนื่องนะครับที่ก็สงครามวันนี้ก็เข้าวันที่48นะครับครับยอดรวมเสียชีวิตเนี่ย 15,700 เป็นปาเลสไตน์อยู่ที่ 14,500 นะครับในนี้เป็นเด็กก็ประมาณ 5,000 แล้วก็เป็นอิสราเอลเนี่ย 1,200 นะครับครับเมื่อวานนี้ก็อย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะครับว่ามันมีความคืบหน้ารวมถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับเฉลยกับนักโทษที่ทางอิสราเอลเขาควบคุมตัวไว้นะครับทางการอิสราเอลเนี่ยเปิดเผยรายชื่อออกมานะครับ300คนซึ่งก็ไม่ชัดเจนว่าจะแลกทั้ง300ไหมเพราะข่าวเนี่ยมันอยู่ที่150คนนะครับครับจะมีการแลกกับตัวประกัน50คนที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสตรีแล้วก็เป็นเยาวชนนะครับแล้วก็ไม่ชัดเจนครับว่ามันจะมีต่างด้าวหรือคนต่างชาติหรือไม่นะครับครับซึ่งอันนี้ก็เราก็คาดหวังว่ามันน่าจะมีตัวประกันคนไทยอยู่ใน50คนหรือไม่ซึ่งตลอดเวลาที่มีข่าวมาไม่มีพูดถึงนะครับพูดแต่ว่าเป็นแลกเปลี่ยนเนี่ยครับเป็นเด็กเป็นสตรีของนักโทษที่ทางการอิสราเอลควบคุมตัวไว้ครับก็เป็นเยาวชนที่ต่ำกว่า19ฮะแล้วก็เน้นนะครับเป็นผู้หญิงครับแล้วก็เป็นเด็กซึ่งก็จะเป็นวันนี้ที่เดิมทีแรกนะครับข่าวว่าวันนี้ก็จะเริ่มมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันครับหยุดยิงทั้งหมด4วันนะครับครับก
ขาก็กล่าวไว้ว่าปล่อยเนี่ยแลกเปลี่ยนเนี่ยวันละ10คนอันนี้มันก็มองเห็นถึงเรื่องของชั้นเชิงการพูดคุยนะครับเพราะว่าตัวเลขตอนแรกเนี่ยครับท่านผู้ฟังมันอยู่ที่5วันครับฮะแล้วในเนทันยาฮูเนี่ยก็ยืนที่3วันมันก็เลยทำให้เราได้ยินข่าวที่ออกมานะครับระหว่าง3ถึง5วันครับแต่พอจริงๆข้อตกลงจริงๆเนี่ยครับมันออกมาเป็น4วันแต่ว่าถ้าไปอ่านรายละเอียดเนี่ยก็ยังบอกว่าเนี่ยในแต่ละวันนะครับก็จะมีการปล่อยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเนี่ยครับวันนึง10คน4วันเนี่ยมันก็จะได้40คนเองนะครับไม่ถึง50แล้วก็มีการพูดกันต่อครับว่าอาจจะมีการหยุดยิงต่อเนื่องนะครับถ้าหยุดยิงเพิ่มวันนึงก็จะมีการแลกเปลี่ยนตัวหรือปล่อยตัวประกันอีก10คนอันนี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เราอ่านแล้วเนี่ยเอ๊ะมันก็เห็นถึงความที่มันเหมือนกับลงตัวแต่มันไม่ลงตัวนะครับครับแล้วก็การปล่อยตัวประกันเนี่ยเดิมว่าวันนี้ก็เลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหยุดยิง4วันเนี่ยที่เริ่มวันนี้นะครับพลาดศุกร์เสาร์อาทิตย์4วันแต่ถ้าเริ่มปล่อยตัวประกันพรุ่งนี้เนี่ยมันก็เหลืออีก3วันแล้วก็ปล่อยได้แค่30คนครับเพราะว่าการเจรจาที่บอกว่าจะปล่อยวันละ10คนนี้ครับเพราะนั้นโอกาสที่มันจะขยายเวลาหยุดยิงเพิ่มมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของชั้นเชิงเป็นเรื่องของแท็กติกนะครับในส่วนของแถลงการที่มีการชี้แจงในเรื่องของข้อยุติที่ได้นะครับนอกจากเรื่องหยุดยิง4วันแล้วก็ปล่อยตัวประกัน50คนนะครับแลกกับ150คนเนี่ยครับมันยังมีข้อตกลงในส่วนที่มีการตกลงกันเพิ่มเติมนะครับว่าในช่วงหยุดยิง4วันเนี่ยครับก็คือทางการอิสราเอลเองเนี่ยจะต้องหยุดปฏิบัติการตรวจการทางอากาศนะครับด้วยโดรนเนี่ยครับในพื้นที่ตอนใต้ของอิสราเอลครับแล้วอีกอันนึงก็คือในพื้นที่ตอนเหนือเนี่ยนะครับพื้นที่ตอนเหนือก็คือพื้นที่ของกาซาซิตี้แล้วก็นอร์ทกาซานะครับเพราะว่าในส่วนของฉนวนกาซาเนี่ยเขาแบ่งเป็นทั้งหมด5พื้นที่3พื้นที่อยู่ตอนล่างที่ยังไม่ได้มีปฏิบัติการทางทหารนะครับครับแล้วก็แนวจากเหนือลงใต้เนี่ยความยาวก็ประมาณ40กิโลนะครับความกว้างก็8ถึง10กิโลก็เป็นพื้นที่ที่ทางฮามาสเขาก็เรียกร้องว่าระหว่างช่วงหยุดยิง4วันเนี่ยครับนอกจากยุติปฏิบัติการทางอากาศในพื้นที่ตอนใต้เนี่ยในพื้นที่ตอนเหนือนะครับจะต้องยุติปฏิบัติการทางอากาศก็คือการตรวจการทางอากาศเนี่ยครับระหว่าง10โมงเช้า10นาฬิกาเนี่ยครับถึง16นาฬิกาของทุกวันนะครับแล้วก็นอกจาก2เรื่องนี้แล้วก็คือในเรื่องของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็ให้รถสามารถเข้ามาได้เนี่ยวันหนึ่งอยู่ที่200คันนะครับรถบรรทุกขนาดใหญ่ในการช่วยเหลือขนส่งในเรื่องของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งปกติเนี่ยครับเขาก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยจะอยู่ประมาณ500คันต่อวันนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเป็น200แล้วก็ระหว่างช่วงหยุดยิง4วันเนี่ยทางการอิสราเอลเองก็จะต้องไม่มีปฏิบัติการในลักษณะของการโจมตีนะครับหรือการจับกุมตัวอะไรก็ตามเนี่ยครับในส่วนที่เป็นปฏิบัติการทางการทหารเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเนื้อหาสาระสำคัญนะครับในเรื่องของแถลงการที่มีการออกมาแล้วก็เราคงต้องรอฟังความชัดเจนวันนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราที่ประเทศไทยกับอิสราเอลเนี่ยต่างกัน5ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาประมาณในช่วงที่นู่นก็คือประมาณตี 4:20แล้วก็ที่กำหนดกันว่าช่วง10โมงเช้าวันนี้นะครับจะเริ่มหยุดยิงนะครับ10โมงเช้าบ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาบ่าย3โมงของบ้านเราแล้วก็10โมงเช้าของทางกาซานะครับเพราะฉะนั้นคงต้องรอหลังจากนี้นะครับจะมีความชัดเจนอีกครั้งนึงว่าจะหยุดยิงเริ่มหยุดยิงเนี่ยตกลงเริ่มวันนี้เวลา10โมงตามเวลาท้องถิ่นที่กาซาหรือไม่นะครับส่วนเรื่องตัวประกันเนี่ยรายงานตรงกันครับวันนี้ทาง BBC ทางอัลจาซีราทุกสำนักข่าวก็บอกว่ามีการเลื่อนการปล่อยตัวประกันนะครับแลกเปลี่ยนเนี่ยครับเป็นพรุ่งนี้เวลาก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเวลาไหนเพราะนั้นถ้าเป็นพรุ่งนี้แล้วตัวเลขการปล่อยตัวประกันแค่10คนนี่นะครับก็แสดงว่าพอครบ4วันมันก็จะไม่ครบ50คนนะครับอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นชั้นเชิงหรือเป็นแท็กติกอะไรเพราะว่า
เห็นได้ชัดครับว่าทางฮามาสเองเนี่ยต้องการให้มีการหยุดยิงที่มีช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะครับเพราะว่าตลอดช่วง 6-7 สัปดาห์นะครับที่มีปฏิบัติการทางทหารเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางอิสราเอลเองนี่ก็ปฏิบัติการที่เข้มข้นมากนะครับลุกเข้าไปในกาซาซิตี้แล้วทุกวันนี้ก็ยังมีปฏิบัติการทางการทหารอยู่นะครับทางตอนบนนะครับโจมตีค่ายผู้อพยพจาบาลีนะครับซึ่งตรงเนี้ยทางการอิสราเอลเขาก็บอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทางกองกำลังฮามาสมีการเคลื่อนไหวมีการทำอุโมงค์ใต้ดินแล้วก็ใช้ประชาชนเป็นโลกเกาะกำบังอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นข้อกล่าวหาที่ทางการอิสราเอลพูดมาตลอดแล้วก็ตลอดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับของทางการอิสราเอลซึ่งท่านผู้ฟังครับในอิสราเอลในกาซาเนี่ยครับไม่มีนักข่าวต่างชาตินะครับที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำข่าวในพื้นที่ตรงนั้นได้นะครับนักข่าวส่วนใหญ่ที่รายงานเนี่ยก็จะเป็นนักข่าวจากในฉนวนกาซาเป็นชาวปาเลสไตน์แล้วตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สื่อต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่าถูกจำกัดในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพราะนั้นข้อมูลที่ทางการอิสราเอลเผยแพร่เนี่ยส่วนใหญ่เลยก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่าเป็นอย่างที่พูดหรือไม่อุโมงค์เป็นไปตามที่มีการกล่าวหาหรือไม่หรือแม้กระทั่งในเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลชีฟ้าเนี่ยนะครับที่ก็เป็นสถานการณ์ที่อิสราเอลก็ถูกประณามไปทั่วโลกนะครับถึงการใช้กำลังเข้าไปแต่ทางการอิสราเอลเนี่ยเขาก็อธิบายว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกใช้เป็นกองบัญชาการเป็นฐานเป็นที่สั่งการนะครับบังคับบัญชารวมถึงวางแผนปฏิบัติการในเหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาคมแล้วก็มีการเอาคลิปวิดีโอให้ดูนะครับเอาคนเจ็บเข้าไปรับการรักษาตัวที่ก็ข่าวก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นคนไทยกับคนเนปาลแล้วก็พบอุโมงค์ที่อยู่ใต้ดินในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลนะครับไม่ใช่ใต้ตึกของโรงพยาบาลแต่ว่าอยู่ในพื้นที่บริเวณนะครับที่มันค่อนข้างกว้างก็มีการเอาคลิปมาให้ดูทั้งหมดเนี่ยครับอันนี้ก็แล้วก็มีรายงานด้วยว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของทางการอิสราเอลเนี่ยครับก็สามารถทำลายอุโมงค์เนี่ยครับ400แห่งเพราะว่าเครือข่ายอุโมงค์เนี่ยครับของทางการของทางฮามาสเขาเนี่ยบอกมีความยาวอยู่ใต้ดินที่มันเชื่อมโยงถึงกันนี่แหละครับครับ2-300ความยาวนี่2-300กิโลเลยนะคือมันคงต้องวกวนเวียนไปมานะครับเพราะว่าเส้นทางมันจากเหนือลงใต้เนี่ยมันอยู่แค่40กิโลเองนะครับแต่ว่าอุโมงค์ที่มันมีเนี่ยมันไม่ได้เป็นทางยาวแต่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะของการวกไปวนมาในพื้นที่ที่อยู่ตอนใต้ในพื้นที่ของฉนวนกาซานะครับครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลที่อิสราเอลเนี่ยเผยแพร่ตลอดช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็ตรวจสอบไม่ได้นะครับส่วนคนไทยเนี่ยก็เห็นมีรายงานจากฝั่งไทยเองเราตั้งความหวังมากนะครับเพราะว่ามีนักข่าวไปถามท่านนายกท่านก็เข้าใจว่าจะมีข่าวดีก็ทุกคนก็เข้าใจตรงกันแบบนี้จากการเจรจากันมาหลายทางก็หวังว่าจะมีข่าวดีแต่พอฟังว่าตัวประกันที่มุ่งจะปล่อยเบื้องต้นเนี่ยเป็นเด็กกับสตรีเราก็ทราบว่าคนไทยเราที่ถูกจับตัวเอาไว้เป็นเชลยศึกหรือว่าเป็นตัวประกันเนี่ยก็เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าหลังจากการที่ไปคุยที่อิหร่านแล้วก็ไปที่กาตาร์เนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มแรกแล้วก็เราก็ไปยืนยันความที่เราไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยตรงเราก็ตัวประกันเราส่วนมากก็อย่างที่ทราบกันว่าเราก็ไปทำงานนะครับดังนั้นก็ได้รับการพูดคุยตอนนั้นว่าน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้การปล่อยตัวประกันก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนก็จะเนี่ยวันสองวันนี้แล้วที่เราจะทราบว่ารอบแรกแล้วก็รอบเนี่ยสักกี่เท่าไหร่นะฮะ50คนใช่ไหมพี่เปพะใช่ครับก็เป็นตัวเลขที่จะอยู่ในนั้นไหมทางฮามาสเปิดแต่ดูแล้วไม่รู้นะคือถ้าดูจากข่าวที่ออกมาตลอดเนี่ยครับไม่มีการพูดถึงต่างชาติเนาะใช่แล้วก็เวลาอิสราเอลเนี่ยครับอิสราเอลก็เป็นคนร่วมเจรจาด้วยโดยที่มีทางการกาตาร์นะครับเป็นคนกลางประสานเนี่ยครับแน่นอนเวลาอิสราเอลเจรจาเนี่ยเขาก็ต้องเรียกร้องตัวประกันที่เป็นคนอิสราเอลทั้งหมดนะครับเพราะว่าเนทันยาฮูเองเนี่ยก็ถูกกดดันจากในอิสราเอลเองนะครับจากญาติพี่น้องที่ถูกจับกุมตัวไปตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีการประท้วงนะครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับ
เดินขบวนจากกรุงเทวาวีฟเนี่ยครับเดินไปถึงเยรูซาเล็มนะครับครับเห็นบอกใช้เวลาเดินเนี่ย 4-5 วันเลยโอ้แล้วก็ไปเป็นการกดดันในส่วนของเรียกร้องให้ทางผู้นำรัฐบาลเองเนี่ยครับให้ความสำคัญกับการเจรจาปล่อยตัวประกันมากกว่าในเรื่องปฏิบัติการทางทหารเพราะก็กังวลว่าปฏิบัติการทางทหารเนี่ยครับอย่างเข้มข้นแล้วก็ไม่เปิดช่องทางตรงนี้ไว้เนี่ยตัวประกันเนี่ยจะเสียชีวิตหมดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้นำสูงสุดของทางฮิซบุลลอฮ์เนี่ยครับก็มีการพูดเรื่องนี้ไว้นะครับว่าการที่ฮิซบุลลอฮ์นี่ก็เป็นกองกำลังชีอะห์ที่อยู่ที่ตรงเลบานอนนะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรกับฮามาสทางฮิซบุลลอฮ์เนี่ยเขาก็พูดถึงว่าการที่เนทันยาฮูประกาศทำสงครามกาซาเพื่อที่จะปล่อยตัวประกันเนี่ยครับก็เป็นอะไรที่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันน้อยมากเพราะการทำสงครามเนี่ยครับมันเป็นความสูญเสียแล้วไม่เจรจาเลยนั่นก็เหมือนกับว่าทางฮิซบุลลอฮ์เขาก็เตือนมาว่าเฮ้ยมันต้องพูดคุยกันนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็มีการพูดคุยกันผ่านทางของทางกาตาร์นะครับแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่มีข่าวออกมาครับท่านผู้ฟังว่าทางการทั้งสองฝั่งเนี่ยสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ประธานาธิบดีไบเดนเองนะครับก็โทรศัพท์ไปพูดคุยกับทั้งเดทันยาฮูนะครับแล้วก็พูดขอบคุณทางอียิปต์นะครับประธานาธิบดีฟาตาเอลซีซีแล้วก็นายกรัฐมนตรีกาตาร์นะครับฮามัดเอาทานีเนี่ยครับก็ขอบคุณแล้วก็ที่สามารถในการช่วยประสานนะครับจนนำมาสู่การเจรจาแล้วก็มีข้อเสนออย่างน้อยก็มีการหยุดยิงชั่วคราวมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันนะครับให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปได้เนี่ยมันก็ถือเป็นสัญญาณบวกนะครับที่ส่งสัญญาณบอกถึงสถานการณ์สงครามเนี่ยครับมันก็มีแนวโน้มที่มันจะคลี่คลายครับแล้วตอนไบเดนครับตอนที่เราทราบข่าวตอนแรกตั้งแต่มีการบุกวันที่7ใช่ไหมฮะไทยแล้วเราก็ทราบว่าคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันตัวเลขก็ขยับขึ้นไปทางการเราบอกว่าอยู่ที่ประมาณ25คนเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนั้นจำได้ว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็เจรจาไปที่อิสราเอลไทยอิสราเอลเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาจะดูแลตัวประกันไทยเหมือนกับตัวประกันคนอิสราเอลเองคืออันเนี้ยเป็นคำก็พูดไปตามโปรโตคอลนะพี่เป๊ปเราเข้าใจคือเราจะไปกดดันให้อิสราเอลเขาไปทำให้ฮามาสปล่อยตัวประกันมันก็ต้องแล้วแต่นโยบายอิสราเอลเขาแต่พอเขาพูดคำว่าเขาจะดูแลตัวประกันชาติอื่นๆนะซึ่งไทยเราเยอะสุดใช่ไหมพี่เป๊ปเหมือนกับที่ดูแลคนอิสราเอลซึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยตัวประกันกันแล้วก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะคืออันนี้เราเข้าใจว่าพูดตามโปรโตคอลแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายมันจะมีการปล่อยตัวประกันคือทุกชาติเราก็ต้องลุ้นอยากให้คนของชาติตัวเองได้กลับบ้านนะพี่เป๊ปแต่จริงๆแล้วใช่ครับในความเป็นจริงเนี่ยสงครามเดินต่อไปความสูญเสียเนี่ยมันมีจำนวนมหาศาลกว่าตัวประกันไปไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าการตัวประกันมันก็เป็นการปล่อยตัวประกันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าความสูญเสียอย่างเด็กที่เสียชีวิตเราเห็นว่าโอ้โหเปอร์เซ็นต์มันขึ้นไปโอ้ตัวเลขเป็น 5,000 คนเนี่ยฟังดูแล้วมันน่าตกใจมากที่เด็กตายไปทีเดียวเนี่ยเดือนกว่า 5,000 คนนี่มันฟังแล้วมันน่ากลัวพี่เป๊ปครับเพราะว่าอย่างกรณีของตัวประกันนะครับท่านผู้ฟังถ้ามีการปล่อยตัวประกันคนไทยเนี่ยครับก็แสดงว่าฮามาสเองเนี่ยครับให้ความสำคัญอย่างมากนะครับกับการร้องขอจากทางอิหร่านเนาะเพราะเราไม่ได้ไปคุยกับฮามาสโดยตรงนะครับว่าตอนที่คุณอาลีเพนไปเนี่ยแล้วก็มีผู้นำที่เคยเป็นศิษย์เก่าเคยเรียนที่อิหร่านนะครับเพราะอิหร่านเนี่ยเขาเป็นมุสลิมชีอะนะครับก็มีการไปพูดคุยแล้วก็ทางคุณอาลีเพนก็บอกว่าเนี่ยทางอิสราเอลเองไอ้ทางอิหร่านเองนะครับก็พูดเหมือนกับว่าถ้ามีการปล่อยตัวล็อตแรกมาเนี่ยก็จะมีคนไทยเนี่ยออกมาด้วยนะครับเพราะนั้นในวันในช่วง 4-5 วันจากนี้ไปนะครับก็คงต้องติดตามครับว่าถ้ามีคนไทยออกมาเนี่ยก็แสดงว่าทางฮามาสเองเขาก็ให้ความสำคัญพอสมควรเนาะกับกรณีนี้เพราะว่าเราก็ไปกดดันอะไรไม่ได้มากไปกว่าจากการร้องขอนะครับทีนี้ประเด็นของไบเดนเนี่ยครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากก็คือนอกจากโทรศัพท์พูดคุยกับผู้นำนะครับขอบคุณถึงการเจรจาที่มันเดินหน้ามาแล้วมีการหยุดยิงปล่อยตัวประกันเนี่ยครับไบเดนก็ยังย้ำจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐนะครับเพราะว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการพูดถึงความพยายามนะครับที่ทางอิสราเอลเนี่ยต้องการที่จะกดดันให้คนปาเลสไตน์นะครับออกจากพื้นที่กาซาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ค
คือมันเป็นข่าวที่มีการวิเคราะห์กันแล้วก็พูดถึงปฏิบัติการทางทหารนะครับว่ากดดันตอนเหนือเอาคนตอนเหนือลงมาอยู่ทางใต้ตอนนี้ก็อยู่กัน2ล้านกว่าคนนะครับจากที่มี2ล้าน3ก็คิดว่าอยู่ข้างบนก็คงประมาณ 3-4 แสนคนแล้วก็จะผลักดันจากคานยูนิสซึ่งคานยูนิสเนี่ยครับท่านผู้ฟังมันจะอยู่ใกล้กับลาฟาที่ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ตั้งตอนใต้สุดนะครับติดกับอียิปต์แล้วส่วนนี้มันก็จะติดกับซีนายนะครับก็มีการบอกว่าเนี่ยอิสราเอลเป้าหมายต้องการที่จะเอาปาเลสไตน์เนี่ยครับออกจากกาซาทั้งหมดเพื่อที่จะยึดครองพื้นที่ตรงนั้นไว้นะครับแล้วก็อาจจะให้ไปอยู่ในพื้นที่ของซีนายที่ก็มีการพูดกันตลอดไบเดนก็ย้ำเรื่องนี้ครับว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนจุดยืนของสหรัฐอเมริกาก็คือจะต้องไม่มีการบังคับการอพยพออกจากกาซานะครับครับไม่มีการปิดล้อมนะครับครับแล้วก็ถึงในเรื่องของการดูแลกาซาจากนี้ไปเนี่ยซึ่งอิสราเอลเอ้ยทางอเมริกาเองเนี่ยครับก็สอดรับกับทางการอิสราเอลก็คือฮามาสจะต้องไม่กลับมาในการปกครองในส่วนของกาซาอีกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยครับหลังจากสงครามยุติก็คือการดูแลในเรื่องของความมั่นคงซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงว่าเอ้ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับทางเลขา UN เองกูเตเลสท่านก็มองว่าเนี่ยโลกอาหรับนะครับพันธมิตรของอาหรับของทางฮามาสเนี่ยครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็อาจจะต้องเข้ามาช่วยในการดูแลในด้านความมั่นคงในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการจัดระเบียบในการปกครองกาซาหลังจากนี้นะครับเพราะสิ่งที่ไบเดนพูดเนี่ยเข้าใจว่าประธานาธิบดีสหรัฐเองก็คงเห็นถึงข่าวที่มันมีมาต่อเนื่องนะครับอย่างที่เราก็ได้ยินจากนักวิชาการที่ก็มีการวิเคราะห์กันมีการประเมินกันว่าเป้าหมายของอิสราเอลเนี่ยต้องการที่จะกดดันปาเลสไตน์ให้ออกจากฉนวนกาซาทั้งหมดซึ่งมันดูแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้นะครับเพราะพลเมืองตั้ง2ล้านกว่าคนเนี่ยแล้วเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นจุดชนวนโอ้โหมันจะไม่จุดมันจะไม่จบนะครับใช่ๆพี่เป๊ปแล้วก็จะไปอยู่ในส่วนครับเราก็ต้องเข้าใจนักวิชาการฝั่งมุสลิมเพราะว่าไอ้การอพยพมันมีมาตั้งแต่ยุค1948ที่อิสราเอลตั้งรัฐแล้วเขาก็รบกันตั้งแต่วันนั้นแล้วก็มารบกันสงคราม6วันในปี1967คือเวลารบกันเนี่ยคนปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานที่เขาเรียกกันว่านักบาเนี่ยนะอันนี้ก็แล้วแต่สำเนียงเนี่ยนะคือมันมีการอพยพแล้วในฉนวนกาซาเองเนี่ยก็มีผู้อพยพเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่าถ้าไม่มีค่ายผู้อพยพปาเลสไตน์อยู่เนี่ยนะมันคือการอพยพย้ายบ้านของคนเหล่านี้จากที่อื่นๆเนี่ยต้องมาอยู่ก็ต้องอยู่ในค่ายผู้อพยพเพราะไม่มีบ้านให้อยู่และอยู่มายาวนานออกลูกออกหลานเลยทีเดียวก็เหมือนกับค่ายอพยพแถวๆบ้านเราอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจกันดีแต่ว่าที่มันเจ็บเพราะว่ามันเป็นผู้อพยพชาติเดียวกันน่ะคือเป็นผู้อพยพจากชาติเดียวกันและโดนไล่พื้นที่ทีนี้ก็เกรงว่าการรบกันคราวนี้ซึ่งมันแรงมากเทียบไปกับ50ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วได้เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันและยิ่งมีรายงานว่ามีรายงานซึ่งเป็นบทวิเคราะห์เช่นกันว่าจะมีการขุดคลองที่เป็นคลองเหมือนคลองสุเอซ2ขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้มันถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันทำให้เกิดการผลักดันให้เกิดผู้อพยพเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสงครามพลเรือนเสียชีวิตอะไรทั้งหมดมันเป็นเพื่อผลประโยชน์ในการเดินทะเลมันก็จะฟังแล้วมนุษยชาติมันจะน่าเศร้าใจมากเกินไปแต่ถ้าท่านไบเดนพูดมาประโยคนี้ผมว่าความที่มีอิทธิพลต่ออิสราเอลเนี่ยก็น่าจะต้องเชื่อได้นะครับไม่อย่างนั้นก็คงไม่กล้าไม่น่าพูดมั่นคงขนาดนี้อย่างน้อยก็เป็นแสงสว่างดันแนวคิดดันชาวปาเลสไตน์ออกจากกาซานี่แหมเราฟังแล้วมันคิดไม่ได้เลยเนาะมันจะไปจะดันไปไหนใช่พี่เป๊ปดันไปอยู่อียิปต์แล้วมันจะยิ่งไม่ยุตินะครับเพราะว่าสิ่งที่ทางการอิสราเอลแล้วก็ในส่วนของสหรัฐอเมริกาเองนะครับแล้วโลกอาหรับเนี่ยครับ คือเห็นสอดคล้องตรงกันหมดว่าแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องเป็นการตั้งรัฐปาเลสไตน์ควบคู่ไปกับรัฐของอิสราเอลนะครับก็เห็นแบบนี้ใช่ใช่ครับจุดโซลูชันเลยครับเพราะฉะนั้นการที่จะมาผลักดันออกตรงนี้เนี่ยแต่ว่าไบเดนเขาก็ออกไปย้ำเรื่องนี้ก็แสดงว่ามันคงมีแนวความคิดอะไรลักษณะนี้ก็คงต้องพูดจาให้มันชัดเจนนะครับครับเมื่อวานนี้ผมก็ดูทางอัลจาซีร่าเนาะก็สัมภาษณ์นายพลเดวิดปิเกอุสนะครับท่านก็เป็นอดีตหัวหน้า CIA นะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้นำทหารที่ได้รับการยอมรับมากมีอยู่คำถามหนึ่งที่ถามความเห็นทางด้านการทหารเนี่ยว่ามองอย่างไรนะครับในกรณีของการหยุดยิง4วันเนี่ย
ใครได้ประโยชน์อย่างไรซึ่งพีเจวูชันก็บอกนะครับว่าการหยุดยิง4วันแล้วมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยครับมันก็บรรลุเป้าหมายในส่วนที่วางไว้นะครับทางอิสราเอลเองเนี่ยก็ได้ตัวประกันออกมา50คนถึงแม้จะไม่เป็นการปล่อยทั้งหมดนะครับแต่ก็ในการเจรจาพูดคุยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการกันต่อปล่อย50คนมาก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในแง่บวกนะครับในขณะที่ในผลท่านนี้ก็ยังมองถึงการหยุดยิง4วันเนี่ยครับมันก็มีผลทางด้านการทหารนะครับต่อกองกำลังหรือนักรบของฮามาสในกาซาเช่นกันเพราะว่าท่านบอกว่ามันเหมือนกับการหยุดพักรบแล้วก็ได้พักหายใจนะครับเพราะว่าตลอดช่วงหลายสัปดาห์ตั้งแต่7ตุลา8ตุลามาเนี่ยครับมันเป็นการต่อสู้ที่มันยาวนานมากแล้วตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางฮามาสเองนะครับก็แน่นอนครับได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงจากปฏิบัติการทางทหารเพราะฉะนั้นพอหยุดยิง4วันมันก็ได้ปรับกำลังนะครับมีการอาจจะในเรื่องของเสบียงเรื่องของอาวุธอะไรทั้งหลายเนี่ยครับที่ถูกกดดันตลอดช่วงที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นช่วงของการผ่อนคลายแล้วในข้อตกลงเนี่ยก็ยังพูดถึงของการหยุดปฏิบัติการทางอากาศของโดรนนะครับเป็นเวลา6ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ในพลปีเจอุสันก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งนึงที่ทางฮามาสเขาก็เรียกร้องเพราะว่าถ้ามันไม่มีปฏิบัติการทางอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวนี่ครับซึ่งเข้าใจว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นช่วงของการขนย้ายตัวประกันนะครับไปลงไปทางใต้เพราะว่าถ้าโดนไม่ได้ขึ้นปฏิบัติการทางอากาศเนี่ยมันก็จะไม่เห็นเนาะว่ามันมีการเอาตัวประกันออกมาจากพื้นที่ไหนอย่างไรเพราะว่าทางการอิสราเอลก็คงอยากจะรู้ว่าเขาควบคุมตัวคนเหล่านี้ไว้ที่ไหนนะครับซึ่งในคนปีเตอุสก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขที่ทางฮามาสเขาก็เรียกร้องในส่วนนี้นะครับแล้วก็บอกว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยการหยุดยิง 4-5 วันเนี่ยครับมันก็อาจจะเป็นจุดที่ทางฮามาสครับได้มีการตัดเตรียมกำลังเพิ่มเติมเพื่อที่จะปฏิบัติการทางทหารต่อหลังจากนี้นะครับเอาเสียงประมาณนาทีนึงนะครับของนายพลปีเตอุสที่ให้สัมภาษณ์ของทางอัลจาซีรานะครับพูดถึงเรื่องประโยชน์ทางด้านการทหารที่มองว่าฮามาสเนี่ยครับก็ได้ประโยชน์จากการหยุดยิงในลักษณะนี้เช่นกันครับครับ But of course it also allows Hamas a bit of a breather. Hamas is, you know, if you will, a fighter on the ropes to some degree. And when you're on the ropes, what you seek is a pause in the action. You seek a breather. It gives them an opportunity because this will stretch out for a number of days. My understanding is that, you know, there will be, say, 10 or so of the hostages released a day.There will be a six-hour window during which no drones will fly over Gaza, so presumably that will limit the ability of the Israelis to figure out where the hostages are coming from, what Hamas fighters might be doing to facilitate this, et cetera, et cetera. So it's going to provide a 5 or more day period during which Hamas can reorganize, regroup, can...redistribute ammunition and supplies and so forth and as I said get a bit of a breather ครับทางปีเตอุสเองเนี่ยครับก็ยังประเมินเหมือนกันว่ามันอาจจะมีการหยุดยิงมากกว่า4วันแล้วอย่างที่ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแต่แรกเนี่ยครับพอมันเริ่มมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้นะครับแล้วถ้าเกิดมันหยุดยิงเริ่มวันนี้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันนี้นะครับ4วันครับมันก็จะไปจบในพระราชสุขเสาร์อาทิตย์ก็ไปจบวันอาทิตย์แต่ถ้าปล่อยตัวประกันเริ่มพรุ่งนี้มันก็ปล่อยได้แค่3วันจำนวนคนก็แค่30คนเพราะว่าข่าวก็บอกว่าเนี่ยจะปล่อยวันนึงก็10คนประมาณนี้นะครับซึ่งในสถานการณ์ตรงนี้ทางเนทันยาฮูเองนะครับหลังจากที่มีข่าวเรื่องหยุดยิงเนี่ยก็ยังย้ำครับว่าหลังหยุดยิงแล้วภารกิจสงครามในกาซากวาดล้างทำลายฮามาสเนี่ยก็ยังเดินหน้าต่อเพื่อที่จะไปยังเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้บรรลุเป้าหมายนะครับในการทำลายล้างฮามาสแล้วก็รวมถึงการจัดระเบียบการปกครองหลังจากสงครามสิ้นสุดในขณะที่ผู้นำของฮามาสเองครับตำรวจเขาก็ออกข่าวในส่วนของสื่อของทางฮามาสนะครับแล้วก็ประกาศความพร้อมเช่นกันนะครับว่าพร้อมที่จะในการปกป้องผลประโยชน์ของชาวปาเลสไตน์ในกาซานะครับหลังจากการหยุดยิงเนี่ยสิ้นสุดลงเราก็เห็นนะครับว่าบรรยากาศมันอาจจะผ่อนคลายในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับ 4-5 วันครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยครับปฏิบัติการทางทหารก็คงกลับมากดดันต่อเนื่องอีกนะครับซึ่งเป
้าหมายต่อไปเนี่ยเขาน่าจะต้องเป็นพื้นที่ทางภาคใต้ครับคุณวัฒนพงศ์ที่เป็นเมืองขาดยูนิเซียครับที่เป็นเมืองขนาดใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่คนทางตอนเหนือก็อพยพลงไปอยู่ที่นั่นกันถ้ามีการบุกโจมตีกันที่นั่นอีกเนี่ยโอ้โหความสูญเสียนั่นสิพี่จะตามมาอีกอย่างมหาศาลเลยครับมันจะหนักเพราะว่าตอนนี้ความหนาแน่นของผู้คนน่ะมันหนาแน่นมากขึ้นไปอีกคือปกติแล้วกาซาก็อย่างที่เราทราบว่าด้วยคน2ล้าน3เนี่ยกับพื้นที่360ประมาณเนี้ยตารางกิโลเมตร65นี่นะมันหนาแน่นอยู่แล้วแต่พอ2ส่วนบนเนี่ยนอร์ทกาซากับกาซาซิตี้เนี่ยลงมาอีกเป็นแบบหลายแสนคนลงไปอยู่ใน3ท่อนที่เหลือข้างล่างเนี่ยมันทำให้คนมันหนาแน่นขึ้นแล้วถ้าโจมตีจะด้วยวิธีไหนก็ตามแน่นอนคงต้องใช้วิธีอากาศรวมกับภาคพื้นดินเนี่ยมันก็ต้องมีประชาชนสูญเสียและคราวนี้คนมันอยู่หนาแน่นขึ้นไปอีกมันต้องตายมากขึ้นไปอีกมันยิ่งกดดันเพิ่มแต่เอาอะแล้วจะเอาคนไปไหนนะครับคนที่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยใช่จะกดดันไปที่ไหนต่อเนี่ยครับก็คงต้องดูเพราะว่าทางอียิปต์เองเนี่ยครับเขาก็ไม่สบายใจทางอียิปต์เองเขาก็คงกังวลว่าเอ๊ะอิสราเอลเล่นแผนแบบนี้เนี่ยต้องการกดดันให้ผู้อพยพข้ามชายแดนเข้าไปอยู่ในซีนายหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลแล้วก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าปฏิบัติการโจมตีทางฐานถ้ามันกดดันเหมือนอย่างทำที่กาซาซิตี้เนี่ย คนก็ต้องออกจากคานยูนิสครับเพราะว่าเขามีการโปรยใบปลิวไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ บอกว่าให้อพยพออกจากพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะจะมีปฏิบัติการ ทางทหารเพราะนั้นสถานการณ์ด้านการสู้รบเนี่ยก็ยังยืดเยื้อยาวครับแต่ว่าก็ยังมีความพยายามจากทางโลกอาหรับเองนะครับหลังจากที่ OIC เขามีการประชุมไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับครับทางองค์กรความร่วมมืออิสลามโลกเนี่ยครับแล้วก็มีมติในเรื่องให้มีการหยุดยิงเพื่อจะคลี่คลายสถานการณ์ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาครับเลขา OIC นะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศอาหรับหลายประเทศเนี่ยครับก็มีการเดินทางนะครับไปพบผู้นำโลก5ชาตินะครับมีไปจีนครับแล้วก็ส่วนนึงก็ไปทางรัสเซียนะครับไปเจอลาฟรอฟในจีนนี่ก็ไปเจอรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเหมือนกับต้องการเพราะว่าทั้งจีนทั้งรัสเซียนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับทางฝรั่งเศสเองกับทางอังกฤษรวมถึงอเมริกาเนี่ย5ชาตินี้ก็เป็นคณะมนตรีความมั่นคงถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงที่มีทั้งหมด15ชาตินะครับเป้าหมายของทาง OIC ของโลกอาหรับเนี่ยก็คือต้องการที่จะส่งสารนะครับแล้วก็บอกถึงบทบาทของโลกอาหรับที่ต้องการที่จะให้ดึงผู้นำโลก5ชาติที่ว่าเนี่ยครับเข้ามามีส่วนในการที่จะผลักดันแล้วก็แก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Two State Solution ในเรื่องของการตั้งรัฐปาเลสไตน์เนี่ยที่ดูเหมือนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มองว่าอิสราเอลเองก็ดึงเกมยืดเยื้อตลอดนะครับไม่จริงจังแล้วก็เจรจาก็เหมือนกับไม่ได้มีการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตรงนี้นะครับซึ่งในระยะหลังนี่ก็ทางไบเดนก็พูดย้ำทางรัสเซียเองนะครับทางจีนเองก็ย้ำจุดยืนตรงนี้นะครับว่าหลังสงครามกาซาสิ้นสุดเนี่ยจะต้องมีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังนะครับเพื่อไปสู่เป้าหมายในการตั้งรัฐปาเลสไตน์ให้ได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานครับระหว่างทางอิสราเอลกับทางปาเลสไตน์ตราบที่ไม่มีการตั้งรัฐปาเลสไตน์เนี่ยความขัดแย้งมันก็ยังไม่น่าจบก็ต้องติดตามดูต่อครับว่าทาง OIC เองก็ออกมาซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะครับเพราะว่า OIC พอประชุมเสร็จแล้วเนี่ยเป็นที่รับรู้ข้อมติแล้วแต่กลับมีการจัดชุดคณะทำงานของ OIC และโลกอาหรับแล้วก็เยือนประเทศผู้นำโลกนะครับเพื่อที่จะร่วมในการผลักดันให้มันเป็นจริงเป็นจังในเรื่องของ Two State Solution ครับคุณวัชรพงศ์ครับเราจะพักเบรกกลางสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะกลับมาต่อด้วยเรื่องการเมืองประเทศไทยเองก็มีผู้นำมุสลิมจุฬาราชมนตรีนะครับคนที่19แล้วด้วยแล้วก็มีการเมืองที่เราเดี๋ยวเรามาตกเบรกเก็บตกกันเบรกสั้นๆครับกลับมาช่วงเบรกสุดท้ายสั้นๆกับพี่เป๊ปซี่และวัชรพงศ์นะครับเราได้จุฬาราชมนตรีท่านใหม่มาแล้วใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับครับท่านเป็นชื่อท่านนะครับท่านอาจารย์อรุณบุญชมนะครับครับแล้วก็รายงานก็บอกว่าได้การมีการปฏิมีการโหวตเมื่อวานนะครับจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศนะครับครับ40จังหวัดครับทั้งหมด724คนนะครับแล้วก็ท่านได้คะแนนนี่471คะแนนแล้วก็พูดถึงว่า
ท่านก็เป็นผู้นำในส่วนของผู้นำศาสนานะครับแล้วก็เป็นมุสลิมสายกลางนะครับครับอันนี้ก็มีการพูดถึงจุฬารัฐมนตรีท่านใหม่ที่มาแทนท่านอาซิสพิทักษ์ขุมพลนะครับครับที่ท่านถึงแก่อนิจกรรมเนี่ยเมื่อ22ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งท่านอาซิสเองท่านก็เป็นก่อนเป็นจุฬารัฐมนตรีเนี่ยท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลานะครับก็เป็นผู้นำศาสนาที่โดดเด่นเช่นเดียวกับทางอาจารย์อรุณนะครับท่านก็มีการพูดถึงว่าเป็นนักวิชาการสายกลางที่ได้รับการยอมรับจากสังคมมุสลิมไทยนะครับแล้วก็เป็นอดีตประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นรองประธานกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยครับท่านผู้ฟังครับครับท่านจบการศึกษาแน่นอนนะครับว่าในประเทศไทยท่านก็ศึกษาที่ทั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของอัลมันละฮูมอาจารย์ประเสริฐมหมัดอดีตจุฬาราชมนตรีแล้วก็มีครูมุสลิมอีกหลายๆท่านนะครับที่ศึกษาอยู่ที่ปัตตานีด้วยแล้วก็ไปศึกษาตอนมัธยมปลายเนี่ยที่ซาอุดีอาระเบียด้วยนะครับตอนมัธยมปลายจากมะอาฮัดซานาวีมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะนะครับที่ซาอุดีอาระเบียแล้วก็จบปริญญาตรีมาด้วยนะครับด้านอิสลามศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหดีที่ประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็ศึกษาที่ประเทศไทยอย่างที่รายงานไปครับพี่เป๊ปครับครับแล้วก็ยังมีผลงานวิชาการนะครับก็เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านศาสนาเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเขียนหนังสือนี่หลายเล่มเลยครับแล้วก่อนเป็นได้รับเลือกเป็นจุฬาลัทธิมนตรีนี่ท่านก็เป็นอดีตประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลัทธิมนตรีครับท่านก็เป็นจุฬาลัทธิมนตรีคนที่19ครับครับช่วงสุดท้ายนี่เหลือกี่นาทีครับเนี่ยคุณวาสนาพงศ์มีข่าวสักนาทีกว่าพี่เป๊ปจะดึงอะไรมาสรุปดีโอ้ก็ต้องเป็นข่าวของคุณเสรีพิสุทธิ์หน่อยนะครับเพราะว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยหลังจากที่ลาออกจากการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อไปนะครับของพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยครับครับแล้วก็บทบาทท่านเงียบไปนะครับแต่ว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebookแล้วก็เรื่องนี้นี่ท่านก็โพสต์ในโซเชียลเฟซบุ๊กนะครับเรียกร้องให้นายกเนี่ยต้องลาออกก็เลยงงๆว่าเอ๊ะเรียกร้องในประเด็นไหนโอ้เป็นเรื่องที่นายกไปพูดที่พรรคเพื่อไทยนะครับพูดเรื่องของการโยกย้ายในทหารในตำรวจอะไรเนี่ยครับแล้วก็บอกว่าไปล้วงลูกอะไรตรงเนี้ยครับซึ่งคุณเสรีพิสุทธิ์นี่ท่านก็โพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วก็บอกว่าเนี่ยคงเป็นนายกก็คงไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญนะที่พูดถึงเรื่องนี้ไว้อะไรเนี่ยครับแล้วก็บอกว่าคำให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวของนายกเนี่ยเปรียบเสมือนใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ประชาชนไปแล้วคงปฏิเสธเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับผลทางเดียวคือการแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกให้มีกระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญใหม่นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณเสรีพิสุทธิ์เรียกร้องให้ลาออกเนี่ยก็เหมือนกับมองว่านายกไปกระทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา186วรรค2นะครับที่บอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยต้องไม่ใช่สถานะหรือตำแหน่งเนี่ยครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงการโยกย้ายปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าการที่บอกว่าเนี่ยเหมือนกับไปรับว่ามีการไปขอโยกย้ายยังไม่ได้ประมาณนี้ซึ่งคุณเชอรี่พิสุทธิ์ก็เอาประเด็นเนี่ยครับมาเรียกร้องให้เราก็ไม่ต้องซีเรียสครับก็เป็นประเด็นขำๆนะทางการเมืองไปนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวยังไงเราคงติดตามประเด็นนี้ต่อนะครับวันพรุ่งนี้ก็คุยกันต่อเหมือนกับที่เราคุยกันทุกวันที่ปักซอยครับครับวาสนาพงศ์กับพี่เป๊ปซี่เสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ลาครับพบกันวันพรุ่งนี้แม้จะหมดรายการและเสียงเริ่มดีขึ้นมาแล้วพี่เป๊ปดูสิพบกันพรุ่งนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand